ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เชิญให้ผมมากล่าวคำพูดในวันโอกาสที่นักเรียนจำนวนหนึ่งของโรงเรียนจะจบไปแล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็ต่อไปก็จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆผมเองไม่ได้มีความคุ้นเคยหรือเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาในเมืองไทยมากเท่าไหร่แต่ในชีวิตนี้ก็ได้มีโอกาสไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยบางแห่งหรือเคยไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นเดียวกันแต่ในทางด้านส่วนตัวแล้วก็มีความรู้สึกสนใจในเรื่องของการศึกษาของประเทศชาตินะในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางราชการหรือชีวิตทางด้านธุรกิจนั้นก็ได้สัมผัสกับบุคคลที่มีการศึกษาที่ดีได้สัมผัสกับระบบการศึกษาของต่างประเทศและก็วิธีการคิดของต้องเรียกว่านักศึกษาในประเทศต่างๆการศึกษาในเมืองไทยนั้นรู้สึกก็มีทั้งส่วนดีและทั้งส่วนที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักเท่าที่ผ่านมานี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในเรื่องของว่าโรงเรียนเมืองไทยสอนให้เด็กท่องจำเป็นส่วนใหญ่เรียนจากหนังสือหรือฟังคำบรรยายแล้วก็มีการจดตามแต่โอกาสที่จะมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือหามุมมองในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมจากนอกเรื่องจากการที่ได้รับการอบรมสั่งสอนในห้องเรียนแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน้อยก็ติดเตียนอีกข้อหนึ่งคือว่าระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้นอาจารย์หรือครูก็เพ่งเล็งแต่ในการสอนแต่ไม่ได้มีแรงต้นในอันที่จะพยายามให้เด็กนักเรียนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนด้วยกันวิธีการที่ทั่วโลกเขายอมรับก็คือว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นทางเดินร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนครูหรืออาจารย์ก็อย่าไปคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างและนักเรียนก็ไม่ควรจะคิดว่าตัวเองจะต้องรับฟังครูคนนั้นคนนี้ครบทุกอย่างเหมือนกันการศึกษาจะมีความสำเร็จหรือมีเป็นผลได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นเมื่อผ่านโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้หรือผ่านมหาวิทยาลัยใดก็ตามเสร็จแล้วจะเป็นคนที่คิดด้วยตนเองได้หรือไม่ได้จะเป็นเด็กที่มีความคิดที่อิสระจากการได้รับการสั่งสอนหรือเปล่าการศึกษาที่ได้ในโรงเรียนก็ดีในที่ได้ในห้องเรียนก็ดีก็เป็นการรวบรวมความรู้ขั้นต้นหรือรวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐานแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กไทยอาจจะให้ความเอาใจใส่น้อยไปหน่อยก็คือว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือการอ่านหนังสือที่นอกเหนือไปจากที่ครูสั่งให้อ่านหรือนอกเหนือไปจากที่ครูแนะนำและการอ่านหนังสือนั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือในวิชาความรู้ที่ต้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องการที่จะเห็นคนไทยหรือเด็กไทยนั้นอ่านหนังสืออื่นๆมากขึ้นที่ไม่อยู่ในบทเรียนหรือที่ไม่อยู่ในหลักสูตรที่ตัวเองต้องเรียนเพราะการศึกษาจะครบสมบูรณ์ในตัวของตัวเองในตัวของมันเองนั่นก็คือว่าเด็กจะต้องรอบรู้ในเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรียนแต่วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์แล้วก็รอบรู้เฉพาะ2วิชาแต่ต้องให้ความสนใจในกิจกรรมอื่นและวิชาอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นดนตรีภาษาสังคมเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมได้อ่านประวัติของโรงเรียนนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจเริ่มต้นจากชื่อของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นี่ก็บอกในตัวอยู่แล้วว่าเป็นอนุสรณ์ของวิชาความรู้แห่งสมเด็จพระบรมราชชนก
ทุกๆคนที่เข้าเรียนโรงเรียนนี้และจะจบไปต้องถือว่าตัวเองได้รับโอกาสที่ดีมากเพราะการเข้าโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะเป็นการเข้าในลักษณะที่ว่าได้มีการคัดเลือกหรือการสรรหาคัดเลือกมาเป็นขั้นตอนทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้หรือที่กำลังจะเดินทางไปสู่ระดับอุดมศึกษาต่างรู้ดีว่าตัวเองได้รับโอกาสดีกว่าผู้อื่นส่วนหนึ่งก็เป็นว่าผลงานของการเรียนของพวกคุณทั้งหลายที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยีและเมื่อมาเรียนที่นี่ต่อไปแล้วเนี่ยการเน้นความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีต่อเนื่องทำไมเราถึงเห็นความสำคัญของ3วิชานี้มากขึ้นตามลำดับเพราะโลกเรานี่เปลี่ยนแปลงไปมากแม้แต่ในสังคมไทยก็ต้องได้รับผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั่วโลกปัญหาที่ทุกประเทศหรือทุกสังคมประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปัญหาที่สังคมในอดีตเมื่อ50ปีที่แล้วประสบอยู่แรงผลักดันจากภายนอกมีผลกระทบต่อระบบและต่อชีวิตคนของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาการไปต่อต้านกระแสของโลกโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อดีข้อเสียก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายหรือที่น่าทำ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราไม่มีความคิดเราเองไม่มีความคิดโดยอิสระไม่มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ หรือประสบการณ์ในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยกระแสภายนอกก็จะนำมาซึ่งความหายนะของเราเพราะเราเตรียมตัวไม่พร้อมเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งภายนอกประเทศทั้งภายในประเทศการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนการจัดความเรียบร้อยความสงบของแต่ละประเทศความเจริญก้าวหน้าที่มองแต่ในอัตราที่เป็นตัวเลขไม่ว่าเป็นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ทั่วเฉลี่ยรายได้รวมรายได้ต่อประชาคมหรือการมีตึกรามบ้านช่องสูงใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานอกโรงเรียนที่เราเรียนและนอกจากชีวิตประจำวันของเราแล้วนั้นนะมันก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราในข้างหน้าพวกท่านทั้งหลายที่จะได้ประกาศนียบัตรในวันนี้กำลังเดินไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่จะมีความเข้มข้นมากเป็นโลกที่มีความยุ่งเหยิงมีความสับสนและมีความยากลำบากในตัวเองอันนี้เป็นการท้าทายในชีวิตของพวกคุณ ทุกคนกำลังจะไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ทุกคนกำลังจะประสบหรือจะได้ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เคยพบมาก่อนไม่ว่าการจะไปเรียนแพทยศาสตร์ก็ดีการไปเรียนต่อวิฟิสิกส์เคมีหรือชีววิทยาก็ดีไม่ว่าการไปพบบุคคลต่างๆที่มาจากหลากหลายที่มาจากคนละจังหวัดมาจากระดับชีวิตที่แตกต่างกันความเป็นผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นจากการพบปะคนการได้เรียนรู้การได้เห็นการได้คุยการได้คิดการได้สัมผัสกับสิ่งของใหม่ๆ
และเราจะปรับตัวของเราเองอย่างไรเราจะเรียนรู้ถึงทักษะของการดำรงชีวิตพื้นฐานของความรู้ที่เราได้รับมาก็จะเปลี่ยนไปจะมีการความเข้มข้นในวิชาที่จะเรียนต่อไปขึ้นอย่างมากเราในฐานะบุคคลปัจเจกบุคคลจะปรับตัวเองอย่างไรบทบาทของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกคนเรียนเก่งมาแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าเรียนเก่งจากการคัดเลือกมาเข้าโรงเรียนนี้จากการจบจากโรงเรียนนี้กับการที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการบริหารกันต่อไปเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราจะเรียนรู้ของความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นโรงเรียนนี้ไม่ได้สอนให้คุณเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้เป็นคนดีด้วยแต่ความดีนั่นคืออะไรแต่ละคนหรือแต่ละสังคมก็มีมาตรฐานความดีแตกต่างกันไปความดีเป็นสิ่งที่วัดได้หรือไม่ความดีเป็นสิ่งที่ชี้ต้องได้หรือไม่หรือสัมผัสได้หรือไม่แต่จริงๆแล้วความดีนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็สอนให้เขาเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะมาจากพื้นที่ใดจากกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ลูกเป็นคนดีโรงเรียนก็สอนให้เป็นคนดีแต่ตัวของตัวเองนั้นคงจะต้องวินิจฉัยและพิจารณาอย่างท่องถี่ว่าการเป็นคนดีนั้นน่ะไม่ใช่ของง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนในชีวิตตัวเองตัวผมเองนั้นก็ผ่านชีวิตมามากผ่านอาชีพมามากเนี่ยอายุก็มากแล้วถ้าเผื่อถามว่านายอนันต์ในปัจจุบันนี้อายุจะ80แตกต่างกับนายอนันต์เมื่ออายุ30 40หรือ50หรือไม่คำตอบที่ผมบอกได้เลยว่าแตกต่างมากคำถามต่อไปถามว่าแล้วแตกต่างอย่างไรที่เห็นได้ชัดคือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตหรือแม้แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองไม่ว่าความสำเร็จในครอบครัวความสำเร็จในวิชาชีพแต่โดยเฉพาะอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นมันเป็นบ่อหลอมให้เราปรับอุปนิสัยเราไปจะปรับไปในทางที่ดีหรือที่ไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งความผิดพลาดในชีวิตความบกพร่องในชีวิตในอดีตเรามีและเราต้องเรียนรู้แต่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะนำบทเรียนนี้ไปสู่อนาคตอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าถ้าเราเรียนบทเรียนนี้ได้ดีเราก็จะไม่เกิดความผิดพลาดเช่นเดียวกับในอดีตสมัยก่อนนี้ผมเป็นคนใจร้อนอาจจะเรียกว่าเอาใจตัวเองมากไปหน่อยแล้วก็มองชีวิตหรือมองความท้าทายของชีวิตนั้นในลักษณะที่เรียกว่าล่อแหลมอาจจะเรียกว่ามองในทางลบมากกว่ามองในทางบวกแต่พออายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเห็นโลกมากขึ้นฟังมากขึ้นคิดมากขึ้น
พิจารณามากขึ้นและอาจจะพูดมากขึ้นหรือพูดน้อยลงก็แล้วแต่กรณีและการกระทำต่างๆก็คงจะมากขึ้นด้วยทักษะของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นกระบวนการเรียนที่ไม่มีวันจบแต่ถ้าเกิดเราตั้งมั่นว่าในชีวิตของเรานั้นเราจะเห็นแก่ตัวน้อยลงไปเราจะมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเราคิดถึงตัวเราเองน้อยลงไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นมากขึ้นเราพยายามที่จะลดความโกรธความเกลียดลดความอิจฉาริษยาลดความอาฆาตพยาบาทเราจะเพิ่มความกรุณาปราณีเราจะเพิ่มขันติเราพยายามเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราไม่หลงเริงในความสำเร็จในการศึกษาของเราหรือในชีวิตที่มีความสำเร็จของเราเราจะให้ความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นเราจะมองถึงชีวิตของคนอื่นเราพยายามสร้างจิตอาสาเราจะให้มากขึ้นให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้คือการทำกิจกรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเป็นคนดี 100% เมื่อเป็นมนุษย์กิเลสก็ยังมีอยู่ความบกพร่องก็เกิดขึ้นได้ทุกวันแต่เราจะต้องมีสติเราจะต้องมีความมุ่งมั่นเราต้องพยายามแสวงหาค่านิยมที่ถูกต้องและที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันไม่ว่าจะเรื่องความมีมานะอุตสาหะไม่ว่าเรื่องของความมีความกตัญญู